คำถามคือต้องเก็บคะแนนตรงไหนได้บ้างหลายคนห่วงวิชาภาษาอังกฤษครับน้องก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกสังกัดเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เตรียมสอบกพ.เตรียมสอบครูผู้ช่วยนะครับนะวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์นะครับเป็นภาคกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นใครที่อาจจะเกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตเนี่ยอาจารย์แก๊ปบอกเลยว่าทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงเหมาะมากที่น้องจะมานั่งฝึกคณิตศาสตร์กันนะครับแม้ว่าอาจจะน้องๆหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับไม่เป็นไรนะครับน้องก็จดไปได้นะครับจดจดอะไรไปฝึกทำแล้วก็ไปดูใน YouTube เพิ่มเติมก่อนอะไรที่เป็นฟรีๆน้องดูให้ครบก่อนที่จะไปลงคอร์สเสียตังค์ก่อนที่จะไปลงคอร์สอะไรต่างๆน้องดูคอร์สที่เป็นฟรีก่อนนะครับอย่างของอาจารย์แก๊ปเนี่ยเข้าไปใน YouTube พิมพ์คําว่าแก๊ปทิวเตอร์น้องก็เห็นเลยนะครับนะน้องก็สามารถฝึกฝนคอร์สคณิตศาสตร์ได้นะครับก่อนที่จะไปลงคอร์สเสียตังค์เนี่ยดูตรงนี้ให้หมดก่อนนะครับฝึกฝนให้เยอะๆก่อนนะครับน้องปอปอสวัสดีครับน้องเฟิร์นน้องลุงลิศสวัสดีนะครับโอ้น้องฝนสวัสดีนะน้องน้องยุภาพรนี่ชื่อข้างหลังดีกว่าอ่านง่ายกว่านะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีนะใครที่เตรียมตัวสอบนะครับวันนี้มีประกาศสอบครูกรณีพิเศษมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่วันนี้นะครูกรณีพิเศษเรียบร้อยแล้วหลายคนที่เป็นน้องปี5อาจจะไม่รู้นะครับอาจารย์แก๊ปขอเล่าให้ฟังนะครับเขาเขียนว่าประกาศสอบกรณีที่มีเหตุจำเป็นพิเศษอะไรนั่นน่ะนะครับนั่นคือครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานในโรงเรียนรัฐมีสัญญาของรัฐเนี่ยนะครับครบ3ปีสามารถสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษได้แล้วมันต่างกับรอบทั่วไปยังไงคะมันไม่มีสอบคณิตศาสตร์มันไม่มีสอบวิชาภาษาไทยนะครับนั่นคือผู้ช่วยกรณีพิเศษแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรอบทั่วไปคะมันเป็นสัญญาณในการจะสอบรอบทั่วไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยช่วงเวลาสักประมาณมีนาอะไรพวกนี้นะครับจะมีเริ่มประกาศสอบออกมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีสัญญาณแล้วว่าจะสอบรอบทั่วไปนะครับวันนั้นที่เรากำลังถามกันอยู่ว่าเราจะสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปทันไหมวันนี้ก็มีกำหนดการออกมานะครับวันนี้มีกำหนดการออกมาสวัสดีครับรอบนี้ผมสมัครไม่ทันทีเต็มซะก่อนอ๋อนั่นกอพอหรือเปล่านั่นกอของกอพอนะฮะไม่เป็นไรนะครับน้องธัญญาน้องโสรยานะฮะน้องอภิญญาโอ้ทักทายทุกคนนะฮะทักทายทุกคนอาจารย์ก็อาจจะทักทายทุกคนไม่หมดนะครับมาดูครับว่าปีนี้น้องๆจะตั้งธงยังไงนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขยับตรงนี้หน่อยมันบังนี่นะมันบังสำหรับรอบทั่วไปนะครับขออนุญาตเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะครับไม่ทราบว่าน้องเห็นปฏิทินอันนี้หรือยังนี่คือปฏิทินของกำหนดการสอบครูผู้ช่วยนะครับปฏิทินกำหนดการสอบครูผู้ช่วยนะรอบกรณีพิเศษเนี่ยนะครับได้กำหนดวันเรียบร้อยแล้วนะครับรอบกรณีพิเศษนะได้กำหนดวันเรียบร้อยแล้วเรามาดูรอบทั่วไปครับนี่รอบทั่วไปข้อที่4นี่นะครับใครไปเห็นตรงนี้นะนี่คือรอบทั่วไปจะประกาศสอบนะครับภายในวันที่27เมษาประกาศนะประกาศเฉยๆประกาศเป็นตาคุดสีแดงมานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตาคุดสีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับน้องดูตามนี้นะอันนี้รอบทั่วไปนะครับหัวข้อที่4เดี๋ยวไฮไลท์ให้ก่อนที่เราจะมาตั้งเป้าหมายเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าสอบเมื่อไหร่นะครับนี่นะครับนี่นะรับสมัคร 5-11 พฤษภาคมนะครับเลยไปนิดหนึ่งนะครับสอบข้อเขียนครับตรงนี้สรุปให้ฟังเลยสอบข้อเขียนวันที่12-13มิถุนายนปกติมันต้องตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปดูให้ตรงไม่ตรงวะเนี่ยนะ12-13อ่ะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ครับ12-13มิยอนะครับ12-13มิยอสอบรอบทั่วไปนะครับกรณีพิเศษประกาศไปวันนี้แล้วนะครับนะกรณีพิเศษประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือรอบทั่วไปเนี่ยประกาศภายในวันที่27เมษายนนะครับตัวหนังสืออาจจะเล็กนิดนึงนะครับและสอบวันที่12-13มิถุนายนน้องศิโรจน์สวัสดีครับสวัสดีนะวันนี้มีประกาศเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครจะเตรียมตัวได้เลยอาจารย์คะแล้วปี64เนี่ยหนูจะต้องตั้งเป้าหมายอะไรมาดูครับ
เป้าหมายในปี64อาจารย์แยกง่ายๆอย่างนี้นะครับเราต้องสอบภาคกภาคขเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะต้องสอบภาคกภาคขต้องผ่าน 60% คำถามคือต้องเก็บคะแนนตรงไหนได้บ้างหลายคนห่วงวิชาภาษาอังกฤษครับน้องอาจารย์แก๊ปเอาฉบับคนที่ไม่ใช่เอกอังกฤษนะครับใครเกียรติภาษาอังกฤษเนี่ยเอาฉบับอาจารย์แก๊ปไปทำได้เลยนะครับภาษาอังกฤษน้อง50คะแนนน้องเก็บให้ได้20คะแนนพอนะครับ20คะแนนพอครับอาจารย์มั่นใจน้องสามารถทำได้20คะแนนตรงนี้อาจารย์ขาแล้วมันไม่ต้องผ่าน 50% เหรอไม่ใช่กพนะครับถ้าเป็นสนามกพน้องต้องผ่าน 50% คือต้องผ่าน25คะแนนผ่านแต่ถ้าเป็นครูผู้ช่วยไม่ได้กำหนดไว้นะครับไม่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นใครจะสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปฟังอีกครั้งนะครับน้องเก็บ20คะแนนพอเป้าหมายแล้วนะ20คะแนนนะฮะแล้วอันอื่นล่ะคะความรู้และลักษณะการเป็นท่าการที่ดีเนี่ยนะครับจาก50คะแนนน้องต้องเก็บให้ได้40คะแนนบางคนบอกหูเหมือนจะเยอะอาจารย์แก๊ปบอกเลยว่าถ้าน้องฝึกดีๆนะครับความรู้และลักษณะการเป็นท่าการที่ดีเนี่ยมันเป็นกฎหมายความรู้มันตายตัวนะครับ40คะแนนน้องสามารถทำได้นะฮะน้องสามารถทำได้40คะแนนนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับ60แต้มจะผ่าน120คะแนนครับใครกังวลภาษาไทยคณิตศาสตร์ครับ100คะแนนน้องต้องเก็บให้ได้60คะแนนนี่คือเป้าหมายที่น้องจะสอบผ่านภาคก120คะแนนเต็มใครสามารถทำได้น้องกด1ให้อาจารย์แก๊ปหน่อยใครคิดว่าสามารถทำได้เกด้วยเกณฑ์แค่นี้เราต้องมาเจอกับอังกฤษอะน้องอังกฤษอะมัน50คะแนนเต็มอะนะครับเราจะทำไงให้ได้20คะแนนอันนี้ไม่น่าเกินความสามารถพวกเราหรือใครสอบรอบที่แล้วไปขอดูคะแนนครับบางคนได้20กว่าด้วยนะครับอาจารย์แก๊ปขอ20คะแนนพอนะครับคณิตศาสตร์ไทยเหตุผลไอ้กอแรกอ่ะ100คะแนนขอ60คะแนนได้มั้ยแล้วก็มาหนักตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งตรงข้างล่างไม่ยากครับ40คะแนนใครทำได้กด1มาหน่อยครับเดี๋ยวเราติวกันเลยวันนี้น้องสาริฟาสวัสดีครับน้องพระมิกาอ๋อสวัสดีน้องยูยี่สวัสดีนะครับน้องต้นน้องโทนน้องต้นสวัสดีครับน้องนิ่งนองสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยู่ในกลุ่มออนไลน์ไปดูในออนไลน์ก่อนนะอันนี้เรามาติววางเป้าหมายก่อนนะครับปีนี้เป้าหมายของเราปี64นะครับภาษาอังกฤษต้องได้20คะแนนบางคนบอกอาจารย์ขาแล้วถ้าหนูได้มากกว่านี้ล่ะคะมากกว่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยคะแนนในวิชาอื่นๆได้ซึ่งภาษาอังกฤษใน20คะแนนนี่ถือว่าสามารถทำได้ถือว่าสามารถทำได้1เพราะรอบที่แล้วขาดไป8คะแนนเพราะทำคณิตศาสตร์ไม่ทันรอบนี้ต้องได้มัน8คะแนนถือว่าเฉียดฉิวมากสู้ๆนะน้องศิโรจน์นะครับสู้ๆคนอื่นใครมีประสบการณ์สอบแล้วแชร์กันได้นะครับแชร์กันได้แชร์กันมาได้นะครับครูแก๊ปคะสอบนะมันเลื่อนไปแล้วนะครับครูแก๊ปคะสอบรอบที่แล้วตอนนี้หนูได้บรรจุแล้วค่ะหนูดูอ๋อโอเคโอ้ยขอบคุณนะครับได้บรรจุแล้วดีมากเลยนะครับขอให้ก้าวหน้าในเส้นทางข้าราชการนะครับนะสู้ๆนะครับสู้ๆนะอ่ะปีนี้ปี64ครับเตรียมตัวคะแนนตามนี้นะครับคะแนนตามนี้นะอ่ะเรามาดูต่อครับวันนี้เรามาติวอะไรวันนี้ขออนุญาตสรุปให้ฟังเรามาสรุปนะครับว่ามีการประกาศสอบเรียบร้อยนะครับเดือนมิถุนายนนะวันที่12 13มิถุนายนนะครับมีการไม่ใช่ประกาศสอบของรอบทั่วไปเนี่ยมันกำหนดไว้12 13มิถุนายนนะครับแล้วก็มาวางแผนว่าปี64เนี่ยเราอยากผ่าน120คะแนนเนี่ยจาก200คะแนนเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็มีแนวคิดมาให้พวกเราว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ชอบภาษาอังกฤษเนี่ย20คะแนนตรงนี้ทำได้ไหมถ้าทำได้วิชาอื่นน้องแบ่งนิดเดียวเก็บคะแนนดีๆครับสามารถทำได้นะฮะอ่ะวันนี้ครับเรามาเจอกับคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์วันนี้เรามาเรื่องอะไรบ้างเตรียมตัวครับน้องหยิบชีทขึ้นมาครับหยิบชีทขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทำข้อสอบไปพร้อมๆกันวันนี้นะครับแล้วติ๊กคะแนนตนเองไว้ด้วยนะคะค่อยๆติ๊กคะแนนตัวเองไว้นะครับสอบแล้วผมก็ขาด8คะแนนเหมือนกันน่าเห็นไหมขาด8คะแนนไม่เป็นไรนะครับวางแผนดีๆนะครับแล้วใครที่เคยสอบมาแล้วจะรู้ว่าเราไม่ต้องไปหนักในวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ต้องไปหนักในคณิตศาสตร์บางคณิตศาสตร์บางข้อเก็บได้ก็เก็บบางข้อเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บไปเก็บภาษาไทยบ้างเพราะมัน100คะแนนเราสามารถเลือกคะแนนได้และยังมีความสามารถด้านเหตุผลด้วยใครที่เคยสอบจะได้เปรียบครับอาจารย์ถึงบอกว่าน้องปี5นะน้องปี5ใครที่มีโอกาสมีทุนทรัพย์ไปสอบพนักงานราชการไปสอบครูผู้ช่วยอัตราจ้างอย่างเงี้ยนะครับน้องจะได้ลงสนามแล้วน้องจะมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับ
น้องในที่อยู่ในออนไลน์นะครับอาจารย์แก๊ปเคยพูดไปแล้วนะครับเคยพูดไปแล้วน้องไปเตรียมตัวให้ดีนะครับนะน้องพัชรนันท์นะพัชรนันท์รอบที่แล้วเสียคะแนนคณิตศาสตร์กับไทยเยอะมากครับอาจารย์ครับใช่รอบที่แล้วคณิตศาสตร์ค่อนข้างยากนะครับนะอ่ะมาดูวันนี้ครับพร้อมฮะพร้อมนะครับข้อที่1ครับทุกคนครับข้อที่1วันนี้ภาคกอคณิตศาสตร์เรามาเตรียมตัวกันใครมีกระดาษจดใครไม่มีดูเฉยๆก่อนกดแชร์ไว้เดี๋ยวไปดูที่หลังได้นะครับข้อที่1ครับ1 3 25ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครทําได้พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาได้นะฮะ1 3 25ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับใครที่เพิ่งมาเข้ามานะครับอาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะหนูอยู่ปี5จะได้สอบไหมน้องมิ้วเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วนะเดี๋ยวขอญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนทำข้อสอบอันนี้การสอบครูผู้ช่วยเนี่ยที่ประกาศรอบที่ผ่านมาเนี่ยประกาศรอบตอนเย็นๆเนี่ยนะครับมันคือครูผู้ช่วยรอบกรณีพิเศษสำหรับคนที่มีสัญญาจ้างครบ3ปีนั่นคือครูผู้ช่วยกรณีพิเศษครับน้องเพราะฉะนั้นน้องปี5จะยังไม่มีสิทธิ์สอบครับน้องปี5ทุกคนจะไปสอบรอบนี้ครับนี่อาจารย์พูดไปแล้วนะรอบทั่วไปปฏิทินออกมาเรียบร้อยเห็นตาคุดไหมเห็นตาคุดไหมครับรอบทั่วไปวันที่12 13มิถุนายนครับเตรียมตัวนะสอบวันที่12 13มิถุนายนตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับนะนี่คือปฏิทินล่าสุดนะครับน้องนะปฏิทินล่าสุดครับทุกคนครับน้องนัตดาครูแก๊ปค่ะหนูบรรจุแล้วขอบคุณวิดีโออาจารย์แก๊ปมากๆค่ะยินดีครับยินดีครับขอให้ก้าวหน้าในเส้นทางราชการนะครับน้องนัทรดานะครับนะอ่ะไปต่อครับมาติวกันดีกว่าเนาะใครมีสงสัยตรงไหนทักอินบ็อกซ์นะครับทักอินบ็อกซ์มานะฮะทุกคน1325พอมาถึงตรงเนี้ยหลายคนก็เอ๊ะแล้วมันทำยังไงอ่ะหลายคนต้องทำแบบนี้ใช่ไหม1ไป3บวกเพิ่มขึ้น2 3ไป25บวกเพิ่มขึ้น22อย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยมันอาจจะทำไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็ตกไปทันปะวิธีการนี้ก็ตกไปนะน้องทำได้เท่าไหร่น้องพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาเลยเดี๋ยวถูกผิดช่างมันนะครับอายเพื่อนนิดหน่อยครับน้องนะดีกว่าสอบไม่ได้แล้วไปอายเพื่อนไปอายคนข้างบ้านนะฮะป้าข้างบ้านเราเนี่ยนะครับป้าข้างบ้านเราคาดหวังกับเราเสมอนะฮะทุกคนพอเรามาดูวิธีนี้ไม่ได้ละมาดูแบบนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้นะครับต่อมาอาจารย์แก๊ปเห็นอะไรรู้ไหมทุกคนดู25เนี่ยมันคือ5ยกกำลัง2เรื่องนี้นะอาจารย์แก๊ปบอกเทคนิคไว้เลยนะครับน้องไม่ต้องไปหาสูตรลัดที่ไหนนะพูดแล้วก็พูดอีกลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปเนี่ยต้องเข้าใจดีนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องไปหาสูตรลัดที่ไหนไม่มีนะครับน้องต้องสังเกตแล้วหมั่นฝึกฝนฝึกทบทวนนะครับน้องเห็น5กำลัง2เนี่ยแล้วตัวต่อไปมันจะอะไรล่ะคะอาจารย์คะตรงนี้มันก็ยกกำลัง2ไม่ได้เห็นไหม3ตัวนี้มันยกกำลัง2ไม่ได้แล้วมันต้องยกเท่าไหร่ล่ะมันต้องยกเท่าไหร่3กำลัง1เห็นไหม3กำลัง1 5กำลัง2แล้วไงต่อพอไปดูเอ๊คือมันต้องหัดสังเกตนะครับต้องหัดสังเกตพออาจารย์เห็นตรงนี้ปุ๊บนี่เห็นไหมเลขมันน้อยลงเพราะนั้นตัวต่อไปมันก็ต้องเป็น1กำลัง0ตัวอะไรยกกำลัง0จะได้1ใช่ไหมฮะยกเว้น0นะอันนี้1กำลัง0ต้องได้1นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นแพทเทิร์นของตัวเลขครับน้องเห็นเป็นแพทเทิร์นของตัวเลขพอน้องเห็นเป็นแพทเทิร์นแล้วน้องก็จะรู้เลยเฮ้ย0 12ต่อไปต้องเป็น3แน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น3แน่ๆอะไรตัวล่างล่ะคะอาจารย์คะตัวล่างล่ะ1 3 5ภาษาชาวบ้านคือเป็นเลขขี้ฮะบางคนอาจารย์รู้ได้ยังไงอ่ะคือน้องครับมันอาจจะเป็นวันแรกสำหรับน้องเพิ่งเคยเจอโจทย์แบบนี้แต่มันอาจจะเป็นวันที่100สำหรับอาจารย์แก๊ปน้องไม่ต้องเอามาเทียบโอ้โหอาจารย์แก๊ปทำไมแม่งดูเก่งจังวะน้องครับอาจารย์แก๊ปไม่ได้เก่งหรอกแต่แค่เจอข้อสอบแบบนี้มาไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะฮะน้องไม่ต้องมาเทียบกับอาจารย์แก๊ปนะครับน้องฝึกของน้องเองแล้วน้องไม่ต้องดูเพื่อนนะครับค่อยๆฝึกทำไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวสักวันน้องจะเก่งขึ้นเองเพราะนั้นตัวนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยมันคือ135ต่อไปเป็น7ครับ
ตรงนี้ก็กลายเป็น7ยกกำลัง3ครับทุกคนครับ7ยกกำลัง3คือ7คูณกัน3ตัว7คูณ7คูณ7ครับถ้าใครคิดไม่ออกคูณเลยอย่าไปอายใครครับน้องคูณเลยอย่างนี้เลย7 7 49คูณเลยครับหัดคูณนะ7 7 49นี่ท่องแม่7ได้ใช่ไหม9 7 63ใส่3ทด6 9 7 63 7 7 4 28ทด6เป็น34คำตอบข้อนี้คือ343ครับทุกคนครับคำตอบข้อนี้คือ343ครับตอบช้อยข้อที่3ฮะฝนเลยฝนฟับเลยอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนหลายๆคนที่กำลังอ่านหนังสืออยู่และอาจารย์ก็ดีใจด้วยใครที่กำลังเตรียมตัวและเตรียมตัวมาตั้งนานแล้วนะครับดีใจครับเดี๋ยวมันจะออกดอกออกผลแน่นอนนะฮะเตรียมตัวต่อไปนะครับนะน้องคินอ่านชื่อยากจังเลยนะสวัสดีค่ะเพิ่งมาใหม่วันแรกค่ะโอเคโอเคไปดูคลิปให้หมดก่อนนะปิด EP 19ก่อนเดี๋ยวมันยากนะครับน้องไปดู EP 1ก่อนนะใครที่เพิ่งมาใหม่นะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับนะไปดูย้อนหลังให้ครบก่อนนะอ่ะต่อไปข้อที่1ผ่านไปต่อนะย้ำอีกครั้งนะเรื่องนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับน้องอย่าไปขวนขวายหาสูตรลัดนะครับใครสอบจะรู้ว่าเรื่องนี้ใครเคยสอบนะจะรู้ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับและมันก็ไม่ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับนะอ่ะข้อที่2ครับทุกคนครับข้อที่2ครับมาข้อ2มาครับสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับน้องนุชจะชื่ออ่านยากนะคำพัสดีนะครับนะสวัสดีครับนะน้องชนทิชาสวัสดีครับบางทีชื่ออ่านยากนะผมมีอาจารย์เป็นไอดอลครับนะสู้ๆนะน้องนิวต้องทำได้พี่ว่าน้องมีความพยายามนะครับน้องมีความพยายามหลายเรื่องนะอันนี้น้องนิวนี่เป็นเฟซส่วนตัวกันด้วยนะครับน้องมีความพยายามหลายเรื่องความพยายามเรื่องออกกำลังกายน้องยังทำได้เลยการสอบครูผู้ช่วยมันง่ายกว่าการออกกำลังกายของน้องอีกนะครับง่ายกว่าเยอะน้องทำได้ครับพี่เชื่อนะสำหรับคนอื่นพี่ก็เชื่อว่าทำได้นะครับเดี๋ยวออกไปดูย้อนหลังค่ะลาก่อนค่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับดูย้อนหลัง EP 1ก่อนนะครับไล่ดูก่อนมันจะไล่สเต็ปไปนะครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนะทุกคนข้อที่2ครับ1 2 4 16 60ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่1 2 4 12 60อาจารย์บอกงี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนาะคนที่หรือไม่ต้องเอกคณิตศาสตร์ก็ได้สำหรับคนที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตบอกตรงนี้เลยกันนะบอกไว้เลยนะครับคนที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับน้องอาจจะไม่ได้อะไรจากอาจารย์แก๊ปมากเพราะว่าวันนี้เป็นภาคกออาจารย์แก๊ปขออนุญาตติวช้านิดนึงนะครับโอเคนะขออนุญาตช้านิดนึงเพราะอาจารย์จะโฟกัสคนที่อาจจะแบบเกลียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตอะนะครับนะเพราะนั้นคนที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยอาจจะเบื่อนะครับอาจจะเบื่อคนที่ไม่เก่งอาจจะตามอาจารย์ทันนะครับเพราะนั้นอาจารย์จะเน้นนะครับคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์นิดนึงนะครับเพื่อให้เก็บคะแนนให้ได้ในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับทุกคนดูโจทย์นี้อย่างแรกเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมว่าเลขมันเป็นยังไงวะเนี่ยเลขมันมีแพทเทิร์นยังไงหรือเปล่านะครับ1 2 4 12 60เลขเป็นยังไงดีลองทิ้งคำตอบมาได้นะใครตอบเท่าไหร่เก็บคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะทุกคนเก็บคะแนนไว้ด้วยนะทุกคนมาดูข้อนี้อย่างแรกเราต้องดูก่อน1 2 4 12 60 1 2 4 12 60แล้วก็ดู1ไป2เพิ่มขึ้น1อันนี้คลาสสิกเลยนะคลาสสิกเลย2ไป4เพิ่มขึ้น2 4ไป12เพิ่มขึ้น8มีคนตอบเท่านี้มาดีมากนะครับมีคนตอบเท่านี้มาดีมากเลยหลายช่องทางเลยนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาตรงนี้ก่อนหลายคนบอกอาจารย์ขาตอบ480มั้ยเพราะหนูเห็น480อันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับน้องเรามาติวกันเนี่ยน้องจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันคิดทางนี้ไม่ได้เหรอทำไมคิดทางนี้ได้อะทำไมคิดทางนี้ไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ตอบ480มานะครับอาจารย์แก๊ปขออธิบายนิดนึงนะครับเราทำแบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นข้อสอบจริงด้วยนะครับอาจารย์เห็นมาหลายปีมากข้อสอบข้อนี้นะครับ1ไป2เนี่ยคูณ2 2ไป4ก็คูณ2สำหรับคนที่ตอบ480นะ4ไป12คูณ3 4 3 12ไงนะต่อไป12ไป60เฮ้ยพอดีเลยคูณ5เห็นไหมคูณ5เห็นไหมคูณ2คูณ2คูณ3คูณ5ต่อไปต้องคูณอะไรครับ
บางคนบอกเอ๊ะแล้วมันจะคูณอะไรอ่ะทุกคนหลายคนไปดูอย่างนี้ครับ2บวก3เป็น5เพราะฉะนั้น3บวก5ก็จะกลายเป็น8นะฮะเป็น8คูณ8ตรงนี้8 6 48หลายคนตอบ480ถามว่าอาจารย์หนูคิดอย่างนี้หนูผิดไหมคะอาจารย์คะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับและอาจารย์จะบอกน้องว่าอย่างเงี้ยที่น้องคิดออกมาเนี่ยมันเกือบจะถูกแล้วครับเอาล่ะทำไมมันไม่ถูกล่ะคะอาจารย์คะมันผิดตรงไหนอ่ะทุกคนดูตรงนี้ครับน้องคิดว่าเลข2ตัวนี้บวกกันได้ตัวถัดไปใช่ไหมครับบวกกันได้ตัวถัดไปแต่มันต้องเป็นแบบนี้ทุกคู่ครับน้องต้องเป็นแบบนี้ทุกคู่เอาล่ะมันเป็นแบบนี้ไม่ทุกคู่เหรอทุกคนดูตัวนี้2บวก2มันต้องได้4ครับ2บวก2มันต้องได้4แต่นี่มันได้3แสดงว่าแพทเทิร์นที่เราเลือกเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ตรงนะครับแพทเทิร์นที่เราเลือกมันอาจจะไม่ตรงนะฮะดูย้อนหลังคาดยังไม่เคยดูสดชอบอาจารย์มากตอนสอนเข้าใจน้องชนที่จะครับผมครับนะยินดีมากนะครับอาจารย์แก๊ปอาจจะสอนช้านิดนึงนะน้องๆหลายคนอาจารย์แก๊ปอาจจะสอนช้านิดนึงนะใครเก่งอยู่แล้วขออภัยด้วยนะบอกเลยนะครับนะถ้าเป็นในคอร์สจริงเนี่ยช้ากว่านี้อีกนะครับน้องคนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยรู้ดีนะฮะคอร์สจริงช้ากว่านี้อีกนะครับนะสลับแพทเทิร์นนี้ไม่ได้ละไม่ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ไว้เป็นเขาเรียกไงอ่ะเป็นบทเรียนนะครับน้องเป็นบทเรียนวิธีที่เราคิดมันจะต้องตรงกับเนื้อหาไม่ใช่ตรงกับเนื้อหาตรงกับตัวเลขตรงกับแพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นมันต้องใช้ได้ทั้งหมดนะครับอย่างข้อนี้ทุกคนดู1ไป2บวกเพิ่มขึ้น1 2ไป4บวกเพิ่มขึ้น2นะครับอย่าลบเลขผิดนะ4ไป12บวกเพิ่มขึ้น8 12ไป60บวกเพิ่มขึ้น48ตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากสิทธิ์บอกช้าๆแต่เข้าใจดีครับอาจารย์บางทีอาจารย์กลัวว่ามึงพูดย้ำอีกแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับพูดย้ำไปมากมายเหลือเกินอะไรเงี้ยนะฮะคือคณิตศาสตร์เนาะมันพูดครั้งเดียวเผื่อมันจะไม่เข้าใจอ่ะบางทีมันต้องอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะฮะอาจจะช้านิดนึงน้องยุ้ยขอบคุณมากค่ะยินดีครับผมนะน้องนิตยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาทุกคนดูต่อ1 2 8 4 8แล้วไงอาจารย์ทุกคนดูตัวนี้เลขมันกระโดดเห็นไหมเลขมันกระโดดครับน้องเราสังเกตเลยเลขกระโดดเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีการคูณแน่เราดูตัวเลขเยอะก่อนมันจะได้คูณง่ายครับ8คูณ6ได้48เลขมันกระโดดแล้วเราก็เอาสิ่งที่เราคิดเนี่ยไปเขาเรียกไปทดลองหลังๆอะดูซิมันจริงไหม4คูณ2เป็น8เห็นไหม2คูณ4ดูตามเส้นนี้นะ2คูณ4เป็น8นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคูณ2ฮะ2คูณ1เป็น2ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้แพทเทิร์นมันออกมาครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราอยากรู้ที่เราไฮไลท์สีเขียวตรงนี้นะครับมันจะต้องเป็นคูณ8แน่นอนเพราะตัวเลขมันเป็นแพทเทิร์นน้องเห็นไหมเป็นแพทเทิร์นตัวเลข2 4 6แล้วก็8นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ไฮไลท์สีเหลืองมันจะต้องเกิดจาก8คูณกับ48ตรงนี้นะฮะ8คูณกับ48น้องก็คูณเลยนะครับ8 8 64ใส่4ทด6ใครเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์จะต้องรู้การคูณเลขบรรทัดเดียวต้องเป็นนะอย่าไปตั้งคูณอยู่นะ8 8 64ใส่4ทด6 8 4 3 2ทด6เป็น38น้องจะได้เป็น384ยังไม่ใช่คำตอบครับน้องจะต้องเอาไปบวกตามนี้ดูตามสะพานลักษณสินตรงนี้น้องบวกขึ้นไป60บวก384ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ0บวก4เป็น4 8บวก6เป็น4ทด1 3ทด1เป็น4คำตอบก็คือ4 4 4 444ครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ฝนฟับเลยใครที่ฟังอาจารย์ติวอยู่บ่อยๆนะครับคืออาจารย์ติวมาตั้งแต่ก่อนเปิดสอบแล้วนะครับแต่คนอาจจะน้อยเพราะอะไรครับคนยังไม่เตรียมตัวแต่วันนี้คนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะกำลังเตรียมตัวแล้วนะฮะก็ขออนุญาตพูดอีกครั้งนึงนะครับทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะครับถ้าใครรออาจารย์ติวนะครับอาจารย์จะเอาข้อสอบแบบนี้มาให้2ข้อ2ข้อทุกอาทิตย์นะครับพูดอีกครั้งนะทุกอาทิตย์นะครับน้องฝึกทุกวันฝึกทุกอาทิตย์เดี๋ยวเก่งเองนะครับแล้วถ้าหนูอยากดูเยอะกว่านี้ล่ะคะยังไม่ต้องซื้อคอร์สไปดูใน YouTube ก่อนนะครับเปิด YouTube พิมพ์คําว่าแก๊ปติวเตอร์น้องจะมีอีกหลาย EP ให้น้องได้ดูนะครับนะอย่าเพิ่งลงคอร์สอย่าเพิ่งไปลงคอร์สเสียตังค์นะครับนะดูตรงนี้ให้หมดก่อนนะอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่3ต่อนะครับต่อนะเมื่อกี้ตอบ444นะครับนะได้กี่คะแนนแล้วได้กี่คะแนนแล้วทุกคนได้กี่คะแนนแล้ว
ตอบ444โอเคนะครับได้แนวคิดไปบ้างนะได้แนวคิดไปบ้างสวัสดีค่ะหนูเพิ่งเข้ากลุ่มค่ะเข้ากลุ่มไหนหนูเพิ่งมาเข้ากลุ่มไหนคะอ๋ออันนั้นเป็นอันนี้ดูตรงนี้ได้เลยครับดูตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่คือการติวในช่วงที่1 นะครับนะถ่ายทอดไปทั้งเพจแก๊ปติวเตอร์เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยเพจกลุ่มลับแก๊ปติวเตอร์นะครับนะหลายกลุ่มเลยนะครับทุกคนครับข้อที่3ครับต่อเลยนะข้อ3ครูทรายเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนคณิตศาสตร์แล้วนะคณิตศาสตร์แล้วนะเมื่อกี้แค่วอร์มเครื่องนะครับคณิตศาสตร์แล้วนะหยิบกระดาษขึ้นมาทดครับน้องขอบคุณมากเลยที่แท็กเพื่อนนะครับขอบคุณมากๆนะใครแท็กเพื่อนมีการจับแจกรางวัลด้วยนะครับนะใครแท็กเพื่อนนะมีการจับแจกรางวัลสุ่มแจกรางวัลนะครับนะต้องเป็นทีมงานเท่านั้นนะครับที่ทักเข้าไปนะครับน้องต้องเป็นทีมงานเท่านั้นนะครับครูทรายเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยขาไปและขากลับใช้ความเร็ว60กิโลเมตรและ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับถ้าบ้านและโรงเรียนห่างกัน20โลบ้านและนักเรียนไม่ใช่บ้านและบ้านกับโรงเรียนห่างกัน20โลครูทรายต้องขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยทุกคนขีดเส้นใต้ครับอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยเห็นคำนี้ต้องวงกลมไว้เลยนะครับน้องเรื่องอัตราเร็วอย่าเพิ่งเฉลี่ยก่อนอัตราเร็วครับน้องอัตราเร็วทำไงทุกคนอัตราเร็วทำไงมีสูตรเดียวครับอัตราเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t ใครอยู่ในกลุ่มลับต้องตอบให้ได้นะครับ v เท่ากับ s ส่วน t อันนี้คือเรื่องทำมาหากินเลยนะครับนะทำมาหากินเลยนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t นะฮะได้ไหมได้ไหมคนถามแล้วทำไงต่อคะอาจารย์คะได้ไหมได้ไหมทุกคน v เท่ากับ s ส่วน t นะทุกช่องทางได้หมดนะสำหรับคนที่แท็กเพื่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากนะครับก็เดี๋ยวสุ่มแจกกันไปนะครับนะแท็กเพื่อนขอบคุณมากนะครับ v เท่ากับ s ส่วน t น้องรู้จักอยู่แล้วคำถามคือแล้วเรื่องนี้มันอัตราเร็วเฉลี่ยมันต้องทำยังไงอะน้องยังไม่ต้องรู้จักสูตรลัดอะไรมากนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆคืออย่างนี้ครับน้องจะต้องหาอะไรออกมาให้ได้โจทย์ถามอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยมันก็คือ v นั่นแหละนะครับ v แต่ต้องเป็น v เฉลี่ยนั่นหมายความว่าวิธีการหาก็คือน้องจะต้องหา s s คืออะไร s คือระยะทางหารด้วยเวลา s คือระยะทางนะหารด้วยเวลาเอ้ามันก็สูตรเดียวกันนะอาจารย์แก๊ปนี่สูตรเดียวกันนะ s ก็คือระยะทาง t ก็คือเวลาแต่อัตราเร็วเฉลี่ยหรือที่เราเขียนว่า v เฉลี่ยเนี่ยนะครับระยะทางมันต้องเป็นระยะทางรวมโอเคนะระยะทางมันต้องเป็นระยะทางรวม t มันต้องเป็น p คือเวลานะครับ t คือเวลาโอเคไหมครับได้ปะเพราะฉะนั้น2อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับสำหรับข้อนี้นะใครรู้สูตรลัดนี่จบเลยนะแต่อาจารย์แก๊ปจะแบบช้าๆก่อนนะครับนี่มีถ้าเป็นช่องทางเพจแก๊ปติวเตอร์นี่มีคนบอกสูตรลัดด้วยนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะวิชาไม่ใช่วิชาโจทย์ข้อนี้น้องเห็นโจทย์ถามปุ๊บต้องหาระยะทางรวมหาเวลานะครับทำยังไงv คำนวณแล้วนะระยะทางรวมครับระยะทางรวมก็คือเขาบอกว่าบ้านกับโรงเรียนห่างกัน20โลเพราะฉะนั้นระยะทางรวมต้องเป็นเท่าไหร่ครับ40ครับทั้งไปและกลับโอเคไหมทั้งไปและกลับน้องพอได้ไหมครับตรงนี้นะทั้งไปและกลับนะครับอาจารย์คะสอบครูผู้ช่วยปี64ควรตั้งหลักยังไงดีคะน้องสถิตรนะอย่างแรกนะครับน้องต้องตั้งเป้าก่อนนะครับตั้งเป้าก่อนนะตั้งเป้าว่าจะสอบวิชาอะไรบ้างนะเรียงวิชามาก่อนว่าเฮ้ยกูต้องสอบอะไรบ้างวะเนี่ยนะครับแล้วต้องได้กี่คะแนนแล้วแต่ละวิชามันอ่านยังไงบ้างแล้วหนูค่อยไปหาความรู้นะครับนะโอเคนะอันนี้แนะนําให้เป็นเบื้องต้นนะครับแนะนําให้เป็นเบื้องต้นโอเคโอเคนะครับทุกช่องทางมาพร้อมนะต่อไปหารด้วยเวลาคำถามคือเวลามันเท่าไหร่ครับ
เวลาเนี่ย v เท่ากับ40ก็คือระยะทางทั้งไปและกลับนี่นะตรงนี้นะขีดเส้นใต้ให้นะครับนี่นะระยะทาง20ใช่ไหมไปกลับก็ต้องเป็น40หารด้วยเวลาบางคนถามแล้วเวลาหนูจะหายังไงอะคะทุกคนครับน้องอยากหาเวลาใช่ไหมครับเวลานี้ต้องเป็นเวลาทั้งไปนี่นะเดี๋ยวซูมให้เวลาทั้งไปบวกเวลาทั้งกลับด้วยนะฮะต้องเป็นเวลาไปบวกกับเวลากลับด้วยนะครับนะบางคนบอกแล้วเวลาไปกับกลับมันเท่ากันไหมไม่รู้ไม่รู้เพราะความเร็วมันไม่เท่ากันนะครับน้องต้องหาระยะทางไปกับกลับนะครับต่อไปต่อนะแล้วเวลาหายังไงเอ่ยทุกคนดูสูตรนี้น้องอยากหา t ใช่ไหม t คือเวลาน้องคูณ t ไขว้ขึ้นบนคูณ v ลงมาล่างนะครับ t จะเท่ากับ s ส่วน v t จะเท่ากับ s ส่วน v หมายความว่าอะไรครับ t จะเท่ากับ s ส่วน v เพราะฉะนั้นน้องจะหา t ได้ก็คือจะต้องเอาระยะทางหารด้วย v v คืออะไรครับ v คืออัตราเร็วเพราะฉะนั้นน้องจะหาระยะทางอะไรครับขอโทษจะหาเวลาในการไปขาไประยะทางขาไปก็ต้อง s ส่วน v เหมือนกัน s ก็คือระยะทางคือ20โลเฉพาะขาไปนะครับน้องเฉพาะขาไปหารด้วย v ทุกคน v ขาไปอยู่ตรงไหนครับนี่โดยขาไปและขากลับคือ60และ40ตามลำดับเพราะฉะนั้นขาไปต้องเป็นเท่าไหร่ครับ60นี่สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะยังแบบไม่รู้สูตรลัดไม่รู้อะไรเลยบางทีมันลืมไงสูตรลัดบางคนไม่รู้นะครับนะน้องต้องหาอะไรออกมาครับหา t ทั้งขาไปและขากลับนะครับน้อง0ตัด0ครับ2กระโดดตัด1ส่วน6เป็น1ส่วน3ได้ไหมครับได้ไหมตรงนี้นะน้องได้ t ขาไปแล้วทีขาไปก็คือเวลาขาไปครับทุกคนครับต่อไปเวลาขากลับก็ต้องใช้สูตรเดิมครับ s ส่วน v s ขากลับเพอเอิญมันเท่ากันครับน้องแล้วก็ใส่20หารด้วย v ขากลับคือระยะทางขากลับแล้วก็ต้องเป็น40ตัดชับๆออกมา0ตัด0 2ตัด4ได้1ส่วน2น้องได้ v ขาไปโทษน้องได้ทีขาไปน้องได้ทีขากลับเรียบร้อยเอาไปยัดลงในสูตรบางคนบอกอาจารย์จะมีสูตรลัดให้ไหมเดี๋ยวมีให้นะครับแต่น้องต้องทำวิธีตรงๆให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมน้องเพราะว่าวันสอบเนี่ยระยะทางเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันอาจจะไปหลายที่ระยะทางอาจจะไม่เท่ากันแต่วันนี้ระยะทางมันเท่ากันคือ20กิโลเมตรนะครับนะมันเลยมีสูตรลัดนะแต่ว่าเอาอย่างนั้นเอาตรงนี้ก่อนนะครับน้องต้องทำให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะเพราะนั้นน้องได้ทีขาไปน้องได้ทีขากลับเอามายัดลงในสูตรตรงนี้ครับนี่นะเพราะฉะนั้น v เฉลี่ยที่โจทย์ถามเฉลี่ยจะเท่ากับ40ส่วนด้วย v ขาไปบวกขากลับภาษาชาวบ้านคือเวลารวมนะเวลารวมนะครับเวลารวมก็คือ1ส่วน3บวกกับ1ส่วน2เพราะฉะนั้นขอย้ำสรุปอีกครั้งเผื่อบางคนดูอยู่นะครับแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับความเร็วเฉลี่ยนะหาได้จาก s ส่วน t ตามสูตรเลยนะครับ s ส่วน t แต่เป็น s คือระยะทางรวมนะครับและก็เป็นเวลารวมอย่างข้อนี้เป็นขาไปขากลับระยะทางรวมแล้วก็ตะลงขาไปกับขากลับนะครับ t เนี่ยทีก็คือเวลารวมก็คือขาไปกับขากลับนะครับแต่พอมาเป็นโจทย์อันนี้เนี่ยนะฮะเผอิญว่าเราไม่รู้ว่าขาไปใช้เวลาเท่าไหร่เราก็เลยต้องหามาขากลับใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เลยต้องหามานะครับหามาได้เสร็จน้องก็มาแทนที่อาจารย์วงกลมสีน้ำเงินไว้ก็จบแล้วนะครับนะต่อมาคือด้านขั้นการคำนวณตรงนี้ครับซึ่งอาจารย์เชื่อว่าไม่น่าจะยากสำหรับพวกเรานะครับใครที่เคยทำอยู่ทำเลยนะฮะ40หารด้วย1ส่วน3บวก1ส่วน2คูณไขว้ทุกคนคูณไขว้2คูณ1 3คูณ1และข้างล่างคูณกันช้าๆนะ2คูณไขว้ไปเป็น2คูณ1อ่ะคูณไขว้ไป2คูณ1ได้2บวก3คูณ1ได้3หารด้วยข้างล่างคูณกัน3คูณ2เป็น
ถ้าเราคิดเลขไม่พลาดพื้นที่อาจารย์อาจจะไม่พอนะครับน้องพื้นที่อาจารย์อาจจะไม่พออาจารย์ขออนุญาตทดเลยนะตรงนี้ถ้าน้องคิดเลขไม่พลาดน้องจะได้เป็น5ส่วน6ครับถ้าเราคิดเลขไม่พลาดนะจะได้เป็น5ส่วน6นะแล้วไงต่อครับมันคือ40หารด้วย5ส่วน6ถ้าใครเอ๊ะแล้วมันจะหารยังไงอะถ้าใครหารไม่เป็นน้องทำแบบนี้40หารด้วย5ส่วน6ซึ่งอาจารย์บอกแล้วนะเคยพูดไปหลายครั้งนะครับงดใช้เครื่องคิดเลขนะครับใครที่กำลังใช้เครื่องคิดเลขอยู่งดนะครับน้องจะต้องฝึกทดเองนะหารเห็นไหมเห็นเครื่องหมายหารตรงนี้ไหมนี่เครื่องหมายหารนี่ไหมเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายหารอย่างนี้แล้วทำไงต่อครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเราจะได้เป็น40เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัดเลข5ไปตัด40เป็น8 8คูณ6ได้48คำตอบข้อนี้คือ48ครับทุกคนครับ48ครับจบเลยคำตอบข้อนี้คือ48ตอบช้อยข้อ2ทันไหมครับพอได้ไหมฮะพอมองออกไหมครับเรื่องพวกนี้นะตอบ48นะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3นะฮะข้อนี้เราไม่สามารถเอาความเร็วมาบวกกันได้แล้วหารด้วย2ไม่ได้นะครับตอบ50ไม่ได้นะโอเคนะเข้าใจนะครับทำไมถึงตอบ50ไม่ได้เพราะว่าเวลาในการวิ่งเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับเวลาในการวิ่งมันไม่เท่ากันไอ้คนเย่ๆมาด้วยต่อมาครับต่อมาก่อนที่เราจะไปโจทย์ข้ออื่นขออนุญาตให้สูตรลัดทุกคนไว้ตรงนี้โอ้โหอาจารย์จะย่อยังไงดีวะเนี่ยตรงนี้หาที่ว่างนิดนึงดีกว่าถ้าระยะทางมันเท่ากันนะครับระยะทางเท่ากัน v เท่ากันนะครับ v เท่ากันแล้วโจทย์เป็นโจทย์ไปกลับแบบนี้นะฮะโจทย์เป็นโจทย์ไปกลับแบบนี้วิธีการก็คือให้น้องเอา2คูณความเร็วทั้งไปทั้งกลับนะครับเราจะให้ความเร็วไปกลับเป็น a กับ b นะครับเราจะได้เป็น2คูณ ab หารด้วย a บวก b ฟังอีกครั้งนึงนะครับเราจะให้ระยะทางไปกลับเป็น a กับ bตรงไหนคะระยะทางไปกลับนี่ระยะทางไปกลับคือ a กับ b นะฮะเราจะใช้สูตร2คูณ ab หารด้วย a บวก b นะครับในกรณีที่ระยะทางทั้งไปทั้งกลับมันเท่ากันทำไมอาจารย์ถึงให้น้องเป็นอย่างนี้เพราะบางครั้งไปมันใช้อีกเส้นทางนึงกลับมันใช้อีกเส้นทางนึงระยะทางมันไม่เท่ากันอันนั้นน่ะใช้สูตรลัดไม่ได้น้องต้องคำนวณแบบนี้ตรงๆเลยนะครับนะระยะทางทั้งไปทั้งกลับเท่าไหร่ไปคำนวณมานะครับหารด้วย t ที่ไปกลับใช้เวลาเท่าไหร่ไปคำนวณแยกมานะครับแต่วันนี้มันระยะทางไปกลับเท่ากันและเป็นโจทย์แบบไปกลับนะครับเราก็จะให้ a กับ b เป็น60กับ40เราจะได้สูตรเป็นแบบนี้เลยครับ2คูณ ab หารด้วย a บวก b นะครับแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้นะครับ2คูณ a บวก b a 60 b 40นะครับหารด้วย a บวก b a บวก b คือเท่าไหร่เอ่ย60บวก40อะเขียนก่อน60บวก40มันก็จะกลายเป็น100ใช่ไหมครับ2คูณ60คูณ40นี่หารด้วย60บวก40คือ100 0ตัด0 0ตัด0ใช่ไหมเราก็จะได้เป็น64 24 24คูณ2ก็ตอบ48เท่ากันครับกดแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ในกรณีที่ไปกับเท่ากันไปกับเท่ากันโอเคนะได้ไหมครับไปกับเท่ากันใช้สูตรลัดตรงนี้ได้นะครับนะไปต่อนะครับไปต่อทุกคนไปต่อโอ้ข้อนี้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะทำได้นะครับพวกเราน่าจะทำได้นะอันนี้ไม่น่ายากนะครับสวัสดีพวกเราทุกคนด้วยนะครับน้องสถิธรนี่อาจารย์ตอบไปแล้วเนาะตอบคำตอบไปแล้วนะลองไปฝึกทำดูนะครับเอาแนวคิดของอาจารย์ไปนะครับตั้งหลักให้ดีนะใครเพิ่งเข้ามานะครับว่าจะสอบวันไหนน้องย้อนกลับไปดูวิดีโอตอนแรกๆนะอาจารย์พูดไปหมดแล้วนะครับข้อที่4ครับนักเรียนคนหนึ่งสอบไปภาค5วิชาซึ่งแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม100คะแนนเมื่อทราบผลสอบ4วิชาปรากฏว่าได้คะแนนเฉลี่ย 78% แต่พอประกาศวิชาสุดท้ายคะแนนเฉลี่ยของเขาเพิ่มเป็น 80% คะแนนวิชาสุดท้ายที่ประกาศผลเขาได้กี่คะแนนอันนี้คือเรื่องอะไรครับช้อยมี8 2 8 4 8 6 8 8อันนี้คือเรื่องอะไรครับเอาเรื่องก่อนทุกคนอันนี้คือเรื่องอะไรครับ
พูดถึงเรื่องคะแนนสอบพูดถึงเรื่องคะแนนเฉลี่ยเอาขีดเส้นใต้ทุกคนขีดเส้นใต้ไว้เลยครับพูดถึงคะแนนเฉลี่ยแสดงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรครับค่าเฉลี่ยมีคะแนนมีเปอร์เซ็นต์มีคะแนนเต็มพูดถึงเรื่องค่าเฉลี่ยและเป็นค่าเฉลี่ยของอะไรครับค่าเฉลี่ยของอะไรค่าเฉลี่ยแบบกลุ่มอันนี้มี2กลุ่มมองไป2กลุ่มยังไงคะอาจารย์คะมองไป2กลุ่มก็คือคะแนนสอบมันมี5วิชาใช่ไหมครับคะแนนกลุ่มแรกมันคือ4วิชาบวกคะแนนกลุ่มที่2คือ1วิชามันประกาศมาทีละอันนะครับเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยมันก็จะง่ายมากนะครับนะอันนี้คงน่าจะไม่ต้องเตือนอะไรแล้วนะครับหลายคนที่ฟังอาจารย์หลายคลิปเนี่ยหลายคอร์สเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วนะครับมันมี2กลุ่มครับแยกกันโอเคป่ะแยกกันแล้วว่าจะมีคะแนนรวมมาให้ไหมคะแนนเฉลี่ยนี่พอประกาศวิชาสุดท้ายน้องดูคำนี้นะพอประกาศวิชาสุดท้ายคะแนนเฉลี่ยของเขาเพิ่มเป็น 80% หมายความว่าคำนี้นะครับมันคือ x บาร์รวมเขาจะเขียนไว้อย่างนี้นะมันคือ x บาร์รวมนะครับคะแนนตรงนี้นะครับมันคือ x บาร์รวมได้ไหมมันคือ x บาร์รวมครับก็คือคะแนนเฉลี่ยรวมก็คือ 80% นะครับแล้วอันไหนฮะอีกกลุ่มนึงอ่ะแต่ละกลุ่มครับนี่เมื่อทราบผลสอบ4วิชานี่ครับนี่คือกลุ่มแรกมันมี5วิชาไง4วิชาคะแนนเฉลี่ยเป็น78คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาได้จากอะไรครับ x บาร์รวมถ้าน้องเคยคิดเกรดแบบถ่วงน้ำหนักเคยคิดแบบค่าเฉลี่ยเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับx บาร์รวมจะเท่ากับจำนวนคนในกลุ่มที่1คูณกับ x บาร์ในกลุ่มที่1บวกจำนวนคนในกลุ่มที่2คูณกับ x บาร์กลุ่มที่2แล้วหารด้วยจำนวนคน2กลุ่มบวกกัน n 1บวก n 2มันคือประมาณนี้เลยนะครับนี่มันคือประมาณนี้เลยนี่มีคนตอบแล้วใช่ไหมไม่ยากนะไม่ยากนะข้อนี้ซึ่งข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะหลายคนคิดออกมาเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยนะครับวิธีคิดนะถ้าใครแบบไม่มีวิธีคิดลัดอะไรเนี่ยทำงี้เลยนะครับง่ายดีนะเรามาเริ่มครับเริ่มหากัน x บาร์รวม x บาร์รวมเท่าไหร่ครับ 80% อาจารย์ขออนุญาตเขียนเป็น80แล้วกันนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่หลังนะเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเท่ากับกลุ่มที่1ครับน้องกลุ่มที่1กลุ่มที่1คืออะไร n1 อ่ะ n1 คือมันมีกี่วิชาล่ะในกลุ่มที่1น้องสอบไป4วิชานะครับมันก็ต้องมี4อันนะครับ4ชิ้น4อะไร4ก็ว่าไปนะครับอย่างอันนี้มัน4วิชานะครับคูณกับ x บาร์1ก็คือ78ครับนี่ตรงนี้เป็น x บาร์1นะบวกกับอีกวิชานึงก็มีค่าเป็น1อีกวิชา1นะครับเพราะทั้งหมดมันต้อง5วิชา4 + 1เป็น5นะครับx บาร์2ตรงนี้ไม่รู้เพราะอะไรครับอาจารย์ขาทำไมถึงไม่รู้เพราะโจทย์ถามว่าวิชาสุดท้ายเขาได้กี่คะแนนวิชาสุดท้ายก็คือวิชานี้แหละครับที่โจทย์ถามเนี่ยวิชาสุดท้ายตรงนี้เลยหารด้วยจำนวนวิชาก็คือ5วิชาจบแล้วเนี่ยมีคนโชว์วิธีคิดมาด้วยเห็นไหมเยี่ยมมากเลยนะครับแต่ละคนก็จะมีวิธีคิดไม่เหมือนกันนะครับบางคนคิดได้ไวบางคนไม่ต้องทดเลยไหมบางคนเนี่ยคูณได้เลยไหมนะไม่ยากนะนี่ถือว่าไม่ยากนะโจทย์อันนี้น้องแก้หา x ตัวนี้ครับจบแล้ว5คูณไขว้ไปนี่คูณไขว้ฟุบตรงนี้ไปเป็น400นะครับ4คูณ78น้องคูณเลย74อโทษ84 32ใส่2ทด3 74 28ทด3เป็น31แล้วก็บวก xคันนี้ขออนุญาตไม่ทวนเลยนะครับตรงนี้ไม่ยากแล้วนะครับเราอยากให้ x ใจจะขาดครับย้าย312จากลบจากบวกกลายเป็นลบตรงนี้ก็ได้เป็น400ลบด้วย312เท่ากับ x ลบเลขออกมาถ้าพวกเราลบเลขไม่ผิดคำตอบ x ของเราตอบ88คำตอบข้อนี้ตอบ88ครับตอบช้อยข้อที่4ฮะไอเดียคือถ้าน้องอยู่โรงเรียนน่ะน้องเคยคิดไอ้วิจัยใช่มั้ยที่ติ๊ก5432อันเดียวกันครับอันเดียวกันมีคนตอบ5กี่คนประมาณนี้เลย
นะเหมือนค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเลยนะครับอันนี้แบบค่าเฉลี่ยเป็นกลุ่มแนวคิดมันอันเดียวกันนะครับคือการคำนวณค่าเฉลี่ยนะฮะแต่ค่าเฉลี่ยมันแยกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม4วิชากับกลุ่ม1วิชานะครับนะอันนี้ลองไปฝึกฝนดูนะครับวันนี้น้องอาจจะฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจเลยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เก่งคณิตศาสตร์เนาะฟังแล้วอาจจะยังไม่รู้เลยไม่เป็นไรครับน้องฝึกต่อเฮ้ยมันเคยออกแบบนี้ไว้เราไปฝึกเพิ่มเติมเอ็นหนึ่งมาจากไหนวะเนี่ยเอ็กบาร์หนึ่งมาจากไหนไปฝึกเพิ่มเติมครับไปดูเพิ่มเติมนะต่อไปข้อที่5ต่อนะครับต่อนะครับข้อ 5ขายที่ดินจำนวน4แปลงได้เงินมา 46,000 คิดเป็นกำไรจากการขาย 25% แต่ถ้าหากทำการแบ่งที่ดินแปลงใหม่นี้เป็น5แปลงแล้วต้องการกำไร 30%เขาต้องขายแปลงละเท่าไหร่ช้อยมี 7,360 8,790 9,568 14,950 ดูซิว่าข้อนี้ถ้าใครฝึกดีๆนะอาจารย์คิดว่าไม่น่าเกินสัก40กว่าวิตอบแล้วมันต้องทดเลขนิดหนึ่งต้องทดเลขนิดหนึ่งข้อนี้โจทย์ถามว่าเขาต้องขายแปลงละกี่บาทนะโจทย์ถามว่าเขาต้องขายแปลงละกี่บาทคำถามครับวันนี้ยังไม่ถามเลยนะคำถามครับเขาขายกี่แปลงถามนะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคำถามนะครับเขาขายกี่แปลงครับกี่แปลงกี่แปลงครับได้ไหมสี่หรือห้าสุดท้ายที่เขาถามมาข้างหลังตรงนี้นะครับมันคือสิ่งที่เขาถามตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนสุดท้ายเขาต้องการแบ่งที่ดินใหม่เป็น5แปลงแสดงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องการขาย5แปลงนะครับเพราะฉะนั้นน้องคำนวณได้เท่าไหร่น้องก็ต้องไปหารด้วย5น้องก็จะได้คำตอบออกมา4ช้อยนี้นะครับคำถามคือแล้วเขาขายเนี่ยขายทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมฮะคำตอบคือไม่รู้เพราะว่าเขาต้องการกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ 30% คำถามสุดท้ายครับแล้วต้นทุนของที่ดินแปลงนี้เท่าไหร่ครับรู้ไหมครับบางคนบอกอ้าวนี่ไงอาจารย์เนี่ยขายไป4แปลงได้เงินมา 46,000 คิดเป็นกำไร 25% อันนี้ไม่ใช่ต้นทุนเหรอคำตอบคืออันนี้ไม่ใช่ต้นทุนครับน้องเพราะอะไรครับนี่ทุกคนดูคำนี้ขายที่ดินเห็นไหมได้เงินมา 46,000 แสดงว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ราคาต้นทุนตัวเนี้ยมันคือราคาขายนะครับแต่เขาบอกมาว่าราคาขายเนี่ยเขาได้กำไรมา 25% มันคือการคิดย้อนกลับนะครับน้องคิดง่ายๆครับนี่ฮะสมมติน้องขายของน้องมีต้นทุนอันนี้คือราคาขายหรือว่าเรียกว่าขายไปใช่ไหมฮะน้องต้องมีคิดนี้คิดในใจตลอดนะครับเพิ่มมันที่คิดในใจน้องต้องมีอยู่ในใจตลอดว่าราคาที่โจทย์ให้มามันคือราคาอะไรนะครับแล้วมันคิดไปข้างหน้าหรือมันคิดไปข้างหลังถ้าคนที่เคยฟังอาจารย์ติวจะรู้ว่าการคิดไปข้างหน้าคิดข้างหลังมันต่างกันยังไงนะครับถ้าคิดไปข้างหลังต้องเอาไปหารคิดไปข้างหน้าต้องเอาไปคูณนะครับณวันนี้โจทย์ให้ราคาขายมาคือ46,000แล้วเขาบอกว่าไอ้กล่องเนี้ยไอ้กล่องสีฟ้าเนี่ยมันได้กำไรอยู่ 25% น้องต้องคิดย้อนกลับไปเป็นต้นทุนโดยการหารน้องก็ต้องเอา 46,000 หารด้วย125นี่คือสูตรลัดเลยนะครับนะถ้าน้องไปทำวิธีตรงนี่ตายเลยนะครับอาจารย์บอกเลยก็เอือกเลยแต่ถ้าน้องรู้จักสูตรลัดคืออ๋อมันได้กำไร25%แสดงว่ามันคิดเป็น 125% คิดย้อนกลับจะต้องไปหารมันจะต้องหาร125พอหารปุ๊บจะได้ราคาต้นทุนทันทีนี่คือคนที่เขาเคยฝึกฝนมาคนที่มีคนเคยแนะนำมานะครับน้องถ้าใครอยู่กลุ่มลับแล้วน้องไม่รู้จักตรงนี้นะน้องต้องไปย้อนดูนะครับ EP ที่7หรือ EP ที่8เนี่ยไปย้อนดูนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาตลบนะอาจารย์ไม่มีพื้นที่นะครับเมื่อกี้แค่อธิบายครับน้องน้องต้องเอา 46,000 ไปหารด้วย125
46,000ไปหารด้วย125อ่ะโทษไปหารด้วย 1.25 ตรงนี้พอต้นทุนสมมุติมองเป็น1ไงนะครับพอกำไร 25% มันคือบวกไป 0.25 นะครับนี่คำว่ากำไร 25% มันคือ 1.25 1คือรวมต้นทุนไปแล้วไง 0.25 คือกำไรนะครับเราก็บวกกันก็จะกลายเป็น 1.25 นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น 46,000ถ้าบางคนคิดอย่างนี้ไม่เป็นทำแบบนี้ครับ 46,000 หารด้วย 1.25 เนี่ยมันคือ125หารด้วย100แบบนี้นะครับแล้วน้องทำไงต่อครับแบบเมื่อครู่นี้เลยน้องก็เอา 46,000 หารทำแบบนี้ถ้าใครคิดไม่แม่นนะหาร125ส่วนด้วย100แบบนี้นะครับโอเคไหมฮะแต่ก่อนที่น้องจะมาทำตรงเนี้ยน้องต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้125เนี่ยมาจากไหนนะครับใครยังไม่เข้าใจน้องไปดูย้อนไปดูไอ้กล่องที่อาจารย์ทำเมื่อกี้นะครับว่ามันคือข้างหน้าหรือมันคือข้างหลังถ้าโจทย์ให้ข้างหน้ามาต้องคิดย้อนกลับหลังย้อนกลับหลังต้องหารนะครับหารเท่าไหร่ล่ะกำไรเท่าไหร่กำไร 25% ก็ต้องหารด้วย 1.25 นะครับคิดคำนวณออกมาน้องจะได้ต้นทุนทันทีนะฮะเพราะนั้นแอบคิดเลขครับเนี่ยน้องไม่ต้องอายใครนะน้องคิดเลขทดเลขเลยหัดทดเองครับอย่าไปอายใครครับน้องไม่ต้องอายเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็น100ส่วน25แบบนี้นะฮะต่อมาน้องก็ตัดเลขครับเอาแม่25ตัดเลย25 5 25 4 100 5ขึ้นไปตัด 46,000 อ่ะ515ตัดเลยตรงเนี้ยนะครับ58 40 59 45เหลือเศษ1ชักศูนย์ลงมาเป็น10 5 2 10 0 2ตัวก็จะกลายเป็น 9,200 คูณ4นะฮะ 9,200 คูณ4บางคนบอกอาจารย์ไม่คูณเหรอคะไม่คูณครับอ้าวทำไมไม่คูณน่ะเพราะอะไรเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องทำต่ออยู่ดีครับนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตลบนะน้องไม่ต้องลบตามอาจารย์นะอาจารย์ไม่มีพื้นที่ครับสุดท้ายคำตอบของเราจะเป็น 9,200 คูณ4 9,200 คูณ4อันนี้คืออะไรครับต้นทุนนี่คือต้นทุนนะครับคิดปุ๊บเนี่ยน้องจะได้ต้นทุนเลยแต่โจทย์จบยังอ่ะยังต้นทุนที่ดินแปลงนี้คือ 9,200 คูณ4นะฮะใครจะคูณก็คูณนะแต่จันแก๊ปไม่คูณขี้เกียจคูณนะครับต่อมาโจทย์ถามว่าแต่ถ้าทำการแบ่งที่ดินใหม่ให้มี5แปลงเดี๋ยวค่อยว่ากันต้องการกำไรทุกคนไฮไลท์คำนี้นะครับต้องการกำไรเพิ่มขึ้น 30% ทุกคนเงยหน้าดูตรงนี้เหมือนเดิมอันนี้ต้องคิดในใจเสมอต้องคิดในใจต้นทุนเราจะทำแล้วไงต้นทุนขายไป 9,200 คูณ4มันคือต้นทุนน้องอยากได้อะไรครับต้องการได้กำไรเพิ่มขึ้น 30% ผู้ภาษาชาวบ้านคืออะไรครับต้องการขายให้ได้กำไร 30% ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมต้องการกำไร 30% กับต้องการขายให้ได้ 30% เนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น 9,400 คูณ2นี่คือต้นทุนแสดงว่าโจทย์กำลังถามน้องว่าข้างหน้ามันเท่าไหร่เขาเรียกว่าการคิดไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าต้องคูณน้องก็ต้องได้เป็น 9,200 คูณ4กำไร 30% คือคูณเท่าไหร่ครับ 1.3 โอ้ไม่เห็นโทษกำไร 30% คือคูณ 1.3 น้องก็ต้องเอา 9,400โทษ 9,200 คูณ4คูณ 1.3 คิดไปข้างหน้าต้องคูณนี่ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องติดอย่างนี้ตลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นขออนุญาตลบนะครับเมื่อกี้แค่เขาเรียกไงแค่วอร์มเครื่องนะแค่ดูว่าอ๋อต้องเป็นอย่างนี้นะครับโจทย์บอกว่าต้องการกำไร 30% เราก็ต้องเอา 9,200 คูณ4เนี่ยยกมาเลยนะต้องการกำไร 30% ก็คูณ 1.3จริงๆมันคือ 1.30 นั่นแหละหรือ 1.3 ก็อันเดียวกันนะครับกำไร 30% ไงคูณ 1.3 นะแล้วถ้าใครไม่ค่อยถนัดน้องก็ทำแบบนี้ครับ 1.3 เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ย 9,200 คูณ4 1.3 ก็เปลี่ยนเป็น13ส่วนด้วย10หูอาจารย์ทำไมเลขมันเยอะเหลือเกินไม่เยอะทุกคนไม่เยอะทุกคนตัดเลขดูดีๆ0ตัด0
เห็นไหมสุดท้ายคำตอบน้องจะเป็น920คูณ4คูณ13 920คูณ4คูณ13อาจารย์ตอบเลยไหมหนูไปกดเครื่องคิดเลขเลยไหมหนูต้องกดเครื่องคิดเลขไหมต้องไหมครับไม่ต้องกดเพราะอะไรครับเพราะว่าโจทย์มันถามว่าแปลงละเท่าไหร่เราเคลียร์กันไปแล้วนะโจทย์ถามว่าแปลงละเท่าไหร่สุดท้ายน้องคูณเสร็จน้องก็ต้องไปหารเท่าไหร่อยู่ดีน้องก็ต้องไปหารด้วย5อยู่ดีเพราะเขาถามว่าแปลงละเท่าไหร่เห็นยังนี่คือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์แก๊ปไม่คูณถ้าน้องไปนั่งเสียเวลาคูณมันจะเสียเวลาเยอะมากนะครับน้องก็ต้องหารด้วย5นะฮะคิดคำนวณครับ515นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะ515จับลบกับ9เหลือเศษ4ชัก2ลงไป42 85 40เหลือ2ชัก0ลงมา54 20น้องจะได้เป็น184คูณ4คูณ13ลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปตอบพร้อมกันต้องคูณไหมต้องคูณไหมถ้าใครที่ไม่เคยฝึกก็คูณตายเลยตรงนี้ทุกคนเราจะไม่คูณแล้วเราจะคูณตัวลงท้ายนะครับคูณยังไงทุกคนดูตรงนี้ดูเงยหน้านะครับทุกคนเห็นเลขลงท้ายด้วย3ไหมเลขลงท้ายด้วย4ไหมเลขท้ายด้วย4ไหม4 3 12แสดงว่าคำตอบลงท้ายด้วย2แล้ว2ไปเจอ4ตัวนี้2คูณ4เป็น8อาจารย์ไม่รู้หรอกว่าข้อนี้ตอบเท่าไหร่แต่ข้อนี้ต้องลงท้ายด้วย8แน่นอนพอดูช้อยปั๊บมีช้อยข้อเดียวที่ลงท้ายด้วย8ตอบช้อยข้อที่3ฮะฝนฟับเลยจบแล้วคือการดูตัวเลขตัวลงท้ายนะครับเนี่ยมันต้องฝึกฮะมันต้องฝึกไม่ใช่หูเลขเยอะไม่ทำแล้วแต่ถ้าน้องทำดีๆนะน้องเห็นไหมครับไม่กี่บรรทัดจบแล้วนะครับนะไม่กี่บรรทัดจบแล้วแล้วถ้าให้ดีไปกว่านั้นนะครับน้องเงยหน้าดูตรงนี้นะครับนี่นะน้องจำตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับถ้าคนที่เขาฝึกดีๆเนี่ยหรือคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยนะครับน้องจะต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับ46,000หารราคาต้นทุนคือ 1.25แล้วอยากได้กำไรคือคูณด้วย 1.3 แบบนี้ใช่ไหมฮะหรือใครจะเปลี่ยนเป็น 1.30 ก็ได้แล้วอยากแบ่งเป็น5แปลงน้องต้องทำแบบนี้เลยเห็นไหมครับแล้วถ้าใครฝึกหารทศนิยมซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาจารย์สอนไปแล้วครับน้องเลื่อนทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยมันจะหายกันมันจะกลายเป็น 46,000 คูณ130หาร125และคูณ5บรรทัดเดียวเผลอๆตอบได้เลยนะครับเรื่องจริงเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่ถึงบอกว่าทำไมน้องต้องฝึกต้องฝึกนะน้องต้องฝึกนะทำไมอาจารย์พูดบ่อยๆเนี่ยมันจะเหลือแค่นี้เลยนะครับบรรทัดเดียวจบที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะฮะบรรทัดเดียวสามารถทำได้บรรทัดสองบรรทัดเนี่ยจบแล้วนะครับนี่คือคนที่ฝึกฝนและฝึกอย่างดีนะครับหลายคนก็บอกโอ้ยเอกคณิตศาสตร์มันก็ทำได้ไวอะสิน้องครับนั่นคือเอกคณิตศาสตร์ให้เขาทำไปน้องเอกอะไรล่ะหนูเอกประถมวัยค่ะหนูเอกภาษาไทยค่ะหนูไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยน้องก็ต้องฝึกอย่างนี้ให้ได้เราต้องชนะคู่แข่งในเอกเราให้ได้น้องไม่ต้องปล่อยโฟกัสเอกคณิตศาสตร์ครับเรื่องของเขาปล่อยเขาไปนะฮะเขาจะเก่งเขาจะคิดไวแล้วปล่อยเขาไปนะเราแข่งกับเอกเราครับและแข่งกับตัวเองครับจำไว้นะต่อไปข้อที่6ไปต่อยังสู้ไหมทุกคนยังสู้เปล่ายังสู้เปล่าใครสู้กดหัวใจมาหน่อยแล้วนะตู้ตรงนี้ต้องเริ่มสู้แล้วกดหัวใจมาหน่อยนะครับกดหัวใจกันมาข้อที่6ข้อ6หากต้องการจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด14ทีมต้องจัดแข่งขันแบบพบกันหมดจะมีการจัดแข่งขันทั้งหมดกี่นัดดูหัวใจหลอมแหลมเลยหัวใจหลอมแหลมเลยหัวใจสู้หน่อยทุกคนสู้หน่อยนะต้องสู้นะครับเอาหน่อยเอาหน่อยเห็นคนสู้แล้วฮึกเหิมนะครับมาต่อนะครับทุกคนครับสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะต่อไปข้อนี้เป็นเรื่องการจัดแข่งขันครับซึ่งเมื่อรอบที่แล้วออกข้อสอบด้วยนะฮะมาดูครับการจัดแข่งขันเนี่ยมีการจัดแข่งขันทั้งหมด2แบบการจัดแข่งขันแบบพบกันหมดนี่ฮะแบบพบกันหมดกับการจัดแข่งขันแบบเย่าเยือนเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้สรุปให้แบบพบกันหมดกับแบบเย่าเยือน
ที่จะออกข้อสอบนะครับการจัดแข่งขันแบบพบกันหมดกับการจัดแข่งขันแบบเย่าเยือนแล้วถ้าทุกคนไม่รู้สูตรนี้ไม่แปลกครับน้องทำแบบนี้ครับการจัดแข่งขันแบบพบกันหมดจะใช้สูตรเดียวกับการจับมือการจัดแข่งขันแบบเย่าเยือนจะใช้สูตรเดียวกับการแลกของเนี่ยสูตรจะเป็นอย่างนี้นะครับแลกของอะไรอาจารย์แลกการ์ดอวยพรแลกของขวัญนี่ถ้าใครเคยทำข้อสอบจะรู้นะครับนะอันนี้น้องไปเปิดเทียบนะครับการจับมือจับมือนะครับมีคนอยู่กลุ่มนึงเขาจับมือซึ่งกันและกันจะมีการจับมือได้หมดกี่ครั้งเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับสูตรจะสูตรเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่าการจัดแข่งขันแบบพบกันหมดน้องต้องใช้สูตรเดียวการจับมือสูตรการจับมือคือคนคูณคนลบ1หารด้วย2เอาเขียนให้สูตรคือคนคูณคนลบ1แล้วก็หารด้วย2อ้าวอาจารย์ข้อนี้ไม่มีจำนวนคนนะอันนี้ไม่มีจำนวนคนแต่เขามีจำนวนอะไรครับจำนวนทีมฟุตบอลไงน้องก็บริบทโจทย์มันเปลี่ยนพอบริบทโจทย์มันเปลี่ยนน้องก็พลิกนิดเดียวครับไม่มีจำนวนคนก็เปลี่ยนเป็นจำนวนอะไรครับจำนวนทีมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องจะได้เป็นอะไรครับทีมคูณทีมลบ1แล้วก็หารด้วย2น้องก็แทนเข้าไปครับอันนี้มี14ทีมก็เป็นทีมคูณทีมลบ1 14ลบ1เป็น13แล้วก็หารด้วย2ตัดเลข2ก็โดดตัด14เป็น7 7คูณ13ไม่รู้ว่าตอบเท่าไหร่แต่7คูณ3ได้21ลงท้ายด้วย1มีช้อยอยู่ข้อเดียวตอบช้อยข้อที่3ครับพอแล้วคูณตัวลงท้ายหากินได้แล้วนะคำตอบข้อนี้ตอบ91ครับอันนี้อาจารย์ไม่ได้มาสอนแบบเนื้อหาเต็มๆนะครับจริงๆมันมีเนื้อหาของมันอยู่นะแต่ถ้าใครอยากฝึกนะครับน้องไปเปิดดูคลิปวิดีโอหลายๆอันเนี่ยอย่างคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับมันมีวิดีโออยู่แล้วนะเรื่องการจับมือเรื่องการแลกของน้องเอาไปเทียบเคียงแล้วจดสูตรเพิ่มจดโจทย์ไปเพิ่มนะครับนะอ่ะข้อ6ผ่านไปครับต่อไปข้อที่7ประชาสัมพันธ์นะครับพรุ่งนี้เอกคณิตศาสตร์เจอกันนะครับพรุ่งนี้เอกคณิตศาสตร์เจอกันกับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับวันพุธนะพุธที่แล้วอาจารย์ติดธุระนะครับนะมาพุธนี้ติวิชาเอกกันนะครับข้อที่7ครับคนงาน6คนสร้างบ้านเสร็จภายเวลา5วันถ้าการสร้างบ้านให้เสร็จภายในเวลา3วันจะต้องเพิ่มคนงานกี่คนโจทย์อันนี้เรื่องอะไรครับอันนี้ไม่น่ายากนะอันนี้เรื่องอะไรครับโจทย์สไตล์แบบนี้จะมีคนมีวันมีงานนะน้องธนากรผมคิดไม่ทันครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังแชร์เก็บไว้ไปดูย้อนหลังกอได้หลายรอบนะครับกอได้หลายรอบคือโจทย์อันนี้เนี่ยเป็นโจทย์เฉพาะด้านนะครับเป็นโจทย์เฉพาะด้านรอบที่แล้วปี63ก็ออกครับปีแล้วเป็นแข่งอะไรนะใครจำได้แข่งแบดมินตันมั้งหรือแข่งปิงปองนี่แหละนะฮะนี่ข้อ6นะแบดมินตันหรือปิงปองนี่แหละเมื่อคราวที่แล้วนะเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะดูโจทย์อันนี้โจทย์อันนี้นะครับจะเป็นโจทย์เฉพาะเหมือนกันนะครับมันจะมีจำนวนคนมีวันในการทำงานมีงานข้อนั้นอย่างข้อนี้งานของมันคือการสร้างบ้านครับสร้างบ้านสูตรเรื่องนี้จะเป็นสูตรตายตัวเลยนะครับคนวันงานสูตรมันคืออะไรครับทวนนิดนึงคนหนึ่งคูณวันหนึ่งหารด้วยงานแต่ถ้าใครทำบ่อยๆจะรู้ว่างานไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเพราะงานในโจทย์แบบนี้มันคืองานเดียวกันนะครับไม่จำเป็นต้องเขียนนะฮะเท่ากับคน2คูณวัน2จริงๆก็ต้องหารด้วยงานเหมือนกันนะฮะแต่ข้อนี้งานมันเท่ากันนะครับมันคือการสร้างบ้านเหมือนกันนะฮะมันคืองานเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขียนก็ได้โจทย์เรื่องนี้จะยุ่งกับแค่นี้ครับมีคนมีวันมีงานนะฮะมีใครตอบอื่นไหมใครตอบ10นะครับดูโจทย์ดีๆนะทุกคนระวังนะตรงนี้นะครับใครตอบ10ดูโจทย์ดีๆนะครับนะมีคนตอบ10อยู่หลายคนเหมือนกันนะครับค่อยๆดูโจทย์นะว่ามันถามอะไรอ่ะมาดูกันว่าเอ๊ะมันตอบ10ไม่ได้เหรออาจารย์อ่ะดูตรงนี้ดูตรงนี้ทุกคนคน1คืออะไรครับอ่านโจทย์ปั๊บคน6คนทำงานชิ้น1เสร็จภายใน5วันเนี่ยครับคน1ตรงนี้คือคน1เสร็จภายในเวลา5วันนี่คือวัน1แล้วโจทย์เขียนถ้าต้องการสร้างบ้านนี้ให้เสร็จภายในเวลา3วันอ่ะวันอีกแล้วนี่คือวัน2เพราะนั้นในโจทย์นะครับอาจารย์แก๊ปบอกอย่างนี้ในโจทย์มันจะแบ่งเป็น2ฟากฟากสีเหลืองกับฟากสีเขียวนะครับ
สมการก็จะแบ่งเป็นสีเหลืองกับสีเขียวสำหรับคนที่แทนค่าไม่ถูกนะครับมันจะแบ่งแบบนี้สีเหลืองแทนสีเหลืองสีเขียวแทนสีเขียวนะครับอ่ะน้องมาดูครับคน6คนใส่6คูณ1ใส่5เท่ากับคน2มีไหมไม่มีอ้าวทำไมไม่มีอาจารย์ไม่มีเพราะว่าโจทย์มันถามว่าจะต้องเพิ่มอีกกี่คนโจทย์มันถามน้องก็เขียนคนไว้ไม่ต้องใส่ xy หรอกเสียเวลานะครับใส่คนไว้คูณ1วันโจทย์ให้มาคือ3ใส่3ได้แล้วเนี่ยมั้ยที่เหลือน้องจะทำอะไรล่ะครับน้องอยากได้คนจะขาดน้องก็เปลี่ยนจาก3จากคูณไปเป็นหารนั่นเองเพราะฉะนั้นคนของน้องคนของน้องจะได้3จากคูณนะย้ายไปหารอันนี้ต้องเป็นนะเราจะได้เป็น6คูณ5แล้วหารด้วย3เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์เห็นเพื่อนพิมพ์มาอยู่นะครับว่าผมคิดไม่ทันใครที่ไม่ทันเนี่ยอย่างแรกที่น้องต้องไปปรับปรุงหรือไปแก้ไขคือ1น้องต้องไปดูโจทย์ว่าแต่ละเรื่องมันเข้าเรื่องอะไร2แต่ละเรื่องมีสูตรลัดไหมแต่ละเรื่องมีวิธีการทำยังไงมันมีวิธีการทำไม่เหมือนกันนะครับคนที่ฝึกคณิตศาสตร์จะรู้ว่ามันทำไม่เหมือนกันอันที่3น้องยังไม่แม่นตรงไหนคำนวณเลขไม่เป็นแก้สมการไม่เป็นไปแก้ปัญหาตัวเองซะรู้จักอะไรไม่เท่ารู้จักตนเองครับน้องรู้จักตนเองว่าน้องยังไม่แม่นตรงไหนไปฝึกนะอ่ะต่อไปคิดเลขครับ313 326อ้าวได้2 5คูณ2ได้10อ้าวมันก็ตอบ10สิอาจารย์แต่โจทย์มันถามว่าต้องการเพิ่มคนอีกกี่คนนะครับเดิมมันมีกี่คนล่ะนี่สำคัญตรงนี้ครับระวังให้ดีนะข้อสอบเนี่ยนะครับหลายปีที่มันออกข้อสอบเนี่ยแล้วมันทำได้แต่ไม่มีคะแนนเนี่ยนะครับเป็นทุกปีนะฮะคน6คนไงครับเดิมมันมี6คนแล้วตอนนี้คำนวณมาได้10น้องต้องรู้ว่าไอ้10คืออะไรอ่ะ10คือจำนวนคนทั้งหมดที่เราต้องใช้ว่าอยากให้เสร็จภายในเวลา3วันต้องใช้คน10คนแต่เดิมเรามี6คนแล้วไงแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบว่าเพิ่มอีก4คนเพิ่ม4คนครับตอบช้อยข้อที่1ฮะฝนช้อยข้อ1ฝนฟับเลยอันนี้คนทำข้อสอบคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นนะน้องต้องอ่านคำถามให้ดีบางคนบอกหนูอ่านดีแล้วหนูยังโดนหลอกอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าน้องเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบจำไงน้องสังเกตว่าลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยที่เคยสอบบรรจุได้หรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่โดนหลอกเพราะว่าเขารู้ว่าโจทย์แต่ละเรื่องเนี่ยเลขที่คำนวณมาได้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรหลายครั้งที่น้องไปติวเนี่ยน้องไม่รู้นะครับว่าเลขที่คำนวณมาเฮ้ยใส่สูตรอย่างเดียวใส่ไปเดี๋ยวก็ได้คำตอบเราไม่รู้ว่าได้อะไรมานั่นคือคนที่พลาดในคณิตศาสตร์ครับน้องครับแล้วคนที่เขาออกข้อสอบเขาไม่รู้เหรอว่าเลขตรงนี้มันต้องเป็นข้อสอบเขารู้ไหมเขารู้เขาเลยดัดน้องไงฮะกลับมาถามตรงนี้แทนนี่คือคนออกข้อสอบเขาคิดอย่างนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าคนที่ทำข้อสอบจะต้องหัดดูว่าโจทย์มันถามอะไรแล้วมันจะหลอกเราตรงไหนได้มันเคยหลอกเราแบบไหนได้บ้างนะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อที่8ครับเดี๋ยวจะมาเช็คคะแนนกันนะครับสุดท้ายเดี๋ยวจะมาเช็คคะแนนกันว่าวันนี้ได้กี่คะแนนพัฒนาขึ้นจากอาทิตย์นู้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะข้อที่8ครับเครื่องจักร A ผลิตสินค้าชิ้น1เสร็จภายใน20วันและเครื่องจักร B ผลิตสินค้าชิ้นเดียวกันเสร็จภายในเวลา30นาทีเมื่อกี้อาจารย์พูดวันหรือนาทีวะเนี่ยเอาใหม่สิเครื่องจักร A ผลิตเสร็จภายในเวลา20นาทีเครื่องจักร B ผลิตเสร็จในเวลา30นาทีถ้าเครื่องจักรทั้ง2เครื่องช่วยกันทำงานจะผลิตสินค้านี้เสร็จภายในเวลากี่นาทีคำถามครับเผื่อใครอาจจะดูโจทย์แล้วอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับคำถามนะครับข้อ8ที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็มีงานเหมือนกันนะมันก็มีวันเหมือนกันนะไหมวันในที่นี้คือเวลานะครับเวลาก็คือ20นาทีกับ30นาทีนะครับคำถามคือข้อนี้ไม่เหมือนข้ออื่นเหรอข้อนี้ไม่เหมือนข้อ7เหรอมันไม่ใช่คนวันงานเหรอคำตอบคือข้อ8เนี่ยมันใช่คนวันงานเหมือนกันครับแต่มันไม่เหมือนโจทย์ข้อ7ครับดูยังไงน้องครับข้อ8เนี่ยมันมีเครื่องจักร A กับเครื่องจักร B มันมีคนอยู่2กลุ่มและโจทย์ถามอะไรครับที่พี่ขีดเส้นใต้ไว้2กลุ่มนี้ช่วยกันทำงานนะฮะ2กลุ่มนี้ช่วยกันทำงานอ้าวมันไม่เหมือนข้อ7ยังไงอ่ะดูครับข้อ7มีคนงานอยู่6คนทำงานชิ้น1เสร็จภายใน5วัน
ถ้าต้องการให้บ้านหลังนี้เสร็จภายใน3วันต้องเพิ่มคนงานอีกกี่คนหมายความว่าไอ้5หรือ6คนเนี่ยนะครับมันคือคนกลุ่มเดียวกันแต่โจทย์มาสั่งแค่ว่าเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงแค่นั้นเห็นมั้ยฮะนี่คือความแตกต่างระหว่างโจทย์ข้อ7กับข้อ8นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์มากเนี่ยจะต้องดูอย่างนี้ให้เป็นนะครับน้องไม่ต้องแทนค่าอะไรให้เป็นหรอกนะครับไม่ต้องแก้สมการนะครับข้อ8เนี่ยพอมีคน2กลุ่มเนี่ยเค้าเรียกว่าโจทย์ผนึกงานอะไรครับท่านครับผนึกงาน2กลุ่มช่วยกันทำงานจำไว้นะ2กลุ่มช่วยกันทำงานนะถ้า2กลุ่มช่วยกันทำงานเนี่ยถ้าน้องเจอโจทย์แบบนี้นะครับให้น้องเอาตัวเลขคูณกันหารด้วยเอาตัวเลขบวกกันคูณกันหารด้วยเอาตัวเลขบวกกันนะครับน้องเจอแบบนี้นะผนึกงานคูณกันหารด้วยตัวเลขบวกกันนะครับแล้วตัวเลขอะไรล่ะครับท่านคะเอาประสิทธิภาพของมันครับในที่นี้ก็คือวันในที่นี้ก็คือ20นาทีบางคนบอกแล้ววันเนี่ยมันคือนาทีหรือมันน้องไม่ต้องไปดูอย่างนั้นครับวันเนี่ยมันคือประสิทธิภาพของเครื่องจักรประสิทธิภาพของคนงานนะครับอย่างในที่นี้คือ20นาทีเนาะกับ30นาทีเราก็ต้องเอาตัวเลขคูณกัน20 30หารด้วยตัวเลขบวกกัน20บวก30เห็นไหมน้องไม่ต้องรู้วิธีตรงหรอกไอ้ข้อนี้วิธีตรงเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเอาวิธีหลักเอาวิธีลัดเนี่ยง่ายดีอันนี้นะครับแยกโจทย์2อันนี้ให้เป็นนะครับ2อันนี้นะแยกโจทย์ให้เป็นอันไหนคนวันงานปกติอันไหนผนึกงานดูตรงไหนแยกให้เป็นนะครับพอน้องแยกเป็นแล้วมันจะง่ายคูณกันหารด้วยบวกกันนะครับคูณกัน20คูณ30เป็น600หารด้วย20บวก30เป็น50 0ตัด0 5คือไปตัด60ครับ515จับลบกันเหลือเศษ1ชัก0ลงมาเป็น10 5 2 10ก็ได้เป็น12คำตอบก็เป็น12ครับตอบช้อยข้อที่2ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องคนวันงานนี่อาจารย์พูดไปแล้วนะครับนะน้องสามารถไปประยุกต์ใช้ข้อสอบได้ไปประยุกต์กับข้อสอบได้นะฮะใครคิดเลขไม่ทันใครแบบโอ้อาจารย์หนูคิดเลขไม่ทันเลยคนละเรื่องกับวันนี้นะครับการคิดเลขมันเป็นทักษะครับน้องต้องฝึกคิดเลขบ่อยๆคำนวณเลขบ่อยๆเดี๋ยวมันเก่งเองนะครับนะวันนี้เราก็มีประมาณ8ข้อเดี๋ยวจะต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับตอนนี้โอ้2ทุ่ม12แล้วเดี๋ยวต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับวันนี้ได้กี่คะแนนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับนะวันนี้8ข้อนะครับ8ข้อนะได้กี่คะแนนใครได้8ทับ8มีป่ะพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับอาจารย์จะรู้ว่าเดี๋ยวถ้าคะแนนมันต่ำมากเดี๋ยวคราวหน้าจะได้เอาเรื่องนี้มาอีกนะครับจะได้ฝึกฝนกันบ่อยๆแล้วอยากได้เรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะวันนี้อาจารย์แก๊ปจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติวในกลุ่มลับต่อใครที่อยู่ในกลุ่มคอร์สขนมหวานนะครับรอเลยนะเราติวช่วงที่2ต่อนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเพจแก๊ปติวเตอร์กับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับชุติวงศ์ไทยติวเตอร์วันนี้อาจารย์แก๊ปจะลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันอังคาร1ทุ่มตรงครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ